ครอบครัวของทางคุณปอทฤษฎีเนี่ยครอบครัวสหวงศ์เองก็เตรียมที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญครบรอบ3ปีการจากไปของคุณปอทฤษฎีนะครับที่วัดธรรมธีรารามนะฮะขออภัยวัดธรรมธีรารามวัดป่าหลังโรงเลื่อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มีการขึ้นป้ายแล้วก็เตรียมการเพื่อจัดงานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญครบรอบ3ปีกับการเสียชีวิตของคุณปอทฤษฎีในวันที่18มกราคมนี้ที่ศาลายอดเมืองเจริญหน้าชาปนสถานข้างเจดีย์บรรจุอัฐิของคุณปอทฤษฎีนะครับพระทองพูนพระลูกวัดท่านก็บอกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนสหวงศ์คุณพ่อของคุณปอเนี่ยได้มากราบนมัสการพระครูปัญญาสุตคุณเจ้าคณะตำบลในเมืองบุรีรัมย์เจ้าอาวาสวัดธรรมธีธารามเมื่อวันก่อนนะเพื่อขอจัดเตรียมงานโดยทางวัดก็เร่งจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ที่จะมาร่วมงานนะครับซึ่งสถานที่ภายในวัดสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 1,000 คนแล้วก็มีที่จอดรถรองรับมากกว่า400คันครับเหมือนเดิมที่เคยจัดมาทุกปีคงจะจัดแบบเรียบๆง่ายๆแบบทุกปีที่จัดรถจอดก็ประมาณสัก 300-400 คันจอดได้เพราะสถานที่จอดเยอะแยะฝั่งทางนู้นทางศาลาเฉลิมพระเกียรติก็ประมาณสัก200คันเห็นจะจอดได้เพราะว่าทุกปีก็จอดกันอยู่ทางนู้นฝั่งทางนี้ก็ประมาณ200กว่าคันได้เพราะบริเวณกว้างทางนู้นแล้วก็ที่บริเวณจุดอ้อมโบสถ์อ้อมใดตรงศาลาทับศพพระราชมีที่จอดเยอะแยะศาลาแปดเหลี่ยมทรงไทยที่เคยจัดทุกปีนะของที่ญาติโยมได้สร้างเพื่อรองรับญาติโยมที่มาจะเป็นกิจศพอะไรต้องอยู่ตรงซึ่งที่ผ่านมานะครับยังคงมีแฟนคลับที่ระลึกถึงคุณปอทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศเดินทางมากราบไหว้แล้วก็ถ่ายรูปกับเจดีย์บรรจุอัฐิของคุณปออย่างไม่ขาดสายนับตั้งแต่การจากไปของพระเอกคนดังท่านนี้นะครับค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง